สูงเวลานี้เนี่ยเราเพิ่งเริ่มสงเคราะห์ผู้สูงอายุมาได้ไม่กี่ปีนะครับซึ่งผู้สูงอายุได้เงินห้าร้อยบาทห้าร้อยแปดละเดี๋ยวนี้800บาทแปดร้อยบาทได้ไงตำนองเนี้ยนะครับก็เป็นความคิดเริ่มที่เขาเริ่มมีแล้วต่อไปข้างหน้าจะมีมากกว่านี้ก็อาจจะพัฒนาขึ้นเพิ่งเริ่มมีนะฮะส่วนเรื่องน้ำมันที่ท่านให้ความเห็นก็กำลังทำอยู่นะฮะจะก็เป็นเรื่องที่เป็นประชาชนอีกท่านนึงที่ออกความเห็นว่าเรามีน้ำมันเยอะก็ควรที่ทางรัฐบาลจะต้องหาข้อเท็จจริงแล้วก็ชี้แจงให้ประชาชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหรือว่าชี้แจงเลยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบค่ะท่านสุดท้ายค่ะท่านขาสั้นๆสักนิดนึงการที่จะทำให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่จะมีส่วนร่วมในการสู้เพื่อบ้านเมืองแล้วก็รักษาให้ประเทศไทยของเราคงอยู่อย่างผาสุกท่านมองว่าควรจะต้องมีอะไรมาสนับสนุนคะท่านการให้การสนับสนุนเด็กให้รู้เกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองก็คือให้ความรู้เรื่องบ้านเมืองจะผ่านสื่อผ่านโรงเรียนผ่านพ่อแม่ผ่านครูบาอาจารย์ได้ทั้งนั้นแต่ต้องให้เขาให้ในเรื่องที่ดีที่งามไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้ฆ่ากันตายทุกวันนะฮะไอ้นี่เป็นเรื่องข่าวที่ประชาชนควรจะได้รับถูกต้องนะฮะแต่ว่าข่าวที่ดีๆอ่ะเช่นการไปประกวดอะไรความรู้ของเด็กแข่งขันวิทยาศาสตร์โอชนะเลิศมาเนี่ยแวบมาวันเดียวนิดนึงนะอย่างเงี้ยเราควรจะส่งเสริมนะครับหรือได้ขณะนี้มีอะไรนะพาราลิมปิกไม่ได้ไม่ชนะแต่ว่าหัวเราเห็นเด็กของเราที่ไปแข่งเนี่ยพยายามเหลือเกินพยายามยกจิตใจมุ่งมั่นจิตใจมุ่งมั่นคนที่ไปว่ายน้ำก็พยายามไปไว่ายเหลือเกินแต่ไม่ได้ได้ที่4เนี่ยต้องนำเสนอได้ที่6เนี่ยนำเสนอเถอะครับว่านี่เป็นความมานะพยายามนะก็เรื่องนักมวยของเราที่ได้เหรียญเงินมาในโอลิมปิกจริงนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เราคลางแคลงสงสัยความยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเนี่ยนั่นเป็นเรื่องที่เราแต่ผลที่สุดแล้วก็คือกีฬาปัญญาวิเศษยอมรับการตัดสินอันนั้นนะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้แพ้รู้ชนะไปแต่ว่าอันนึงที่เรายอมไม่ได้ค่ะท่านต้องให้เด็กยอมไม่ได้ก็คืออย่าเชื่อว่าการโกงเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องค่ะท่านนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าเรายอมไม่ได้ลูกหลานครับยอมไม่ได้เราอย่าให้โกงบ้านโกงเมืองเราต้องช่วยกันขจัดเรื่องนี้ออกไปเราจะอยู่กันด้วยความผาสุกครับค่ะท่านสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพัชชาธนาเริกค่ะท่านพลเอกจรัญกุลวณิชค่ะต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับชมรายการของเรานะคะอย่าลืมนะคะสิ่งที่ท่านจรัญบอกทิ้งท้ายไว้สุดท้ายค่ะอย่าปล่อยให้คนโกงนะคะอย่าเห็นเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นค่ะร่วมสู้เพื่อบ้านเมืองกับเราได้ช่อง13สยามไทยนะคะในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและพลเอกจรัญกุลวณิชต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ